สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่นิสาใน Channel Rap Pink นะคะแล้วนี่ก็คือรายการเม้ามอยพี่นิสาสัญญากับทุกๆคนไว้นะคะว่าสักวันหนึ่งฉันจะเปิดห้องเล่นเกมให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นห้องเล่นเกมจริงๆที่ไม่ใช้ตัวแสดงแทนนะคะบอกเลยว่ารกมากไม่ได้เก็บสายนะส่วนแรกที่จะโชว์เลยก็คือไฟค่ะไฟในภูมิใจมากๆเลยนะคะจริงๆมันจะสามารถต่อดีเทลเขาเรียกนะต่อไปได้อีกนะมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมต่อซ้ายต่อขวาขึ้นไปได้อีกแต่ว่าด้วยความที่ตังค์พี่หมดไงพี่ก็เลยได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่ามันทำยังไงได้หวัดดีซิริช่วยเปิดไฟให้หน่อยโอเคว้าบอกเลยว่าความเห่อของตัวเองนะคะตอนแรกที่ซื้อมานี่หวัดดีกันทั้งวันเลยจนแทบด่านะคะจนซิริจะด่าเอาละส่วนต่อมานะเป็นตู้ฟิกเกอร์นะตู้ฟิกเกอร์ที่ไม่มีฟิกเกอร์นะคะเพราะว่าพี่สาตั้งใจจะซื้อมาแบบอยากมีไงอยากมีเดี๋ยวยังไม่ได้ติดไฟนะก็จะมืดๆหน่อยอยากมีแต่ไม่มีฟิกเกอร์ก็เดี๋ยวจะเริ่มสะสมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะจะได้เต็มๆตู้เลยนี่อันนี้เป็นสิ่งที่พี่สามีคือซื้อเพราะชอบว่างั้นเถอะก่อนอื่นเลยขอบอกก่อนเลยนะคะว่ากล้องที่พี่สาใช้ถ่ายเนี่ยเป็นกล้องสำหรับถ่ายรูปนะถ่ายรูปสวยมากเลยแต่ว่าพอมาถ่ายวิดีโอแล้วมันจะมี noise อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคือภาพมันก็จะดูไม่ชัดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นตู้นะคะเป็นตู้ที่เอาไว้วางเครื่องเล่นวางบลานะคะถ้าไว้นานๆกว่านี้ก็จะรกกว่านี้นะคะเป็นสายรกสายรกคือจริงๆพี่สาก็ชอบเก็บบ้านแหละแต่ว่านานๆทีต่อมานะคะก็เป็นผ้าห่มที่เอาไว้โอ้โหห้องนี้ห้องเล็กเปิดแอร์ทีหนาวมากนะคะก็มีโซฟานะโซฟาที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะซื้อตัวเล็กๆมาวางตรงกลางแต่เผอิญพอเจอรุ่นนี้แบบมันสวยอะแล้วมันเหมาะอะพอซื้อมาปุ๊บยัดห้องโอ้โหเต็มห้องเลยนะก็เต็มอย่างที่เห็นแหละนะหันหลังมานะคะจะพาทุกคนเข้าป่านะคะเพราะว่าสาเหตุที่เข้าป่านี่คือเห็นสายยงยางนี่ไหมไม่ใช่เถาวัลย์นะจ๊ะเป็นสายไฟจ้ะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะเก็บสายให้มันมองไม่เห็นสักสายเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บจริงๆยังไม่มีเวลาคือผัดวันประกันพรุ่งว่าง่ายๆนะคะก็ไม่งั้นไม่เป็นหัวหน้าแก๊งขี้เกียจหรอกนะจริงๆก็จะเก็บสายไม่เห็นสายเลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะก็จะมีสายยงยางซึ่งมาเทสไฟลองไฟด้วยนะคะก็เลยยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวไว้เก็บจะอัพลงให้ดูอีกทีแล้วกันนะก็จะเป็นปล่อยอย่างนี้ไปก่อนเรียวๆนะคะซูมเข้ามาอันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่พี่สุชาติใช้นะคะก็คือใช้เล่นเกมใช้ดูหนังฟังเพลงอะไรของเขาก็ใช้ไปนะเป็นคอมแล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นของพี่นิสาเองนะคะเอาไว้เล่นเกมเช่นการสตรีมทำงานนะคะนี่อันนี้มีเมาส์2เมาส์นะคือต้องใช้2เมาส์จริงๆจริงๆถ้าเล่นเกมจะใช้เมาส์ไวเลสนะเพราะว่ามันไม่มีสายแล้วทำงานก็แล้วแต่อารมณ์ส่วนเคสเสียดายมากนะที่เคสกระจกข้างหลังเอ้ยกระจกอีกข้างมันหันเข้ากำแพงก็เลยไม่ได้โชว์ไฟแสงสีเสียงให้นะเสียดายจริงๆนี่ก็โดยรวมนะคะก็เอาไว้ทำงานนั่นแหละอย่างที่บอกส่วนใครนะที่อยากจะรับรู้ว่าพี่ทิสาใช้สเปคอะไรในการเล่นเกมใช้เครื่องใช้อะไรของอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ทิสาจะพิมพ์ไว้ใต้ description ละกันนะว่าใช้อะไรบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วในคลิปเก่าๆคือเป็นคอมเครื่องเก่านั่นแหละที่ยกมานั่นเองนะคะก็จะไม่พูดซ้ำละกันแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เข้ามารับชมใหม่ๆสามารถดูได้ใต้ล่างนะคะ description นะจ๊ะโอเคค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือไฟค่ะไฟที่พี่สาวไว้ส่องหน้าเนี่ยแหละนะก็คือว่าเวลาเราไลฟ์สตรีมเนี่ยถ้าเกิดกลางคืนมันก็จะมืดไปห้องแบบมันก็จะแบบมองไม่เห็นหน้าก็จะเปิดไฟแบบนี้นะคะแล้วก็นั่งเก้าอี้ไฟส่องหน้าตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเวลาไลฟ์สตรีมทุกคนก็จะได้รับชมกันนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะที่ภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีความสีดำชมพูนะคะแบล็คพิงค์จัดๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟองน้ำค่ะฟองน้ำที่สั่งซื้อมาแล้วติดจริงๆติดแค่ตั้งใจจะเป็นแค่นี้นะคะไม่ได้แบบจะติดทั้งห้องอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยเสียงเราก็จะไปด้านหน้าใช่ไหมก็ให้เขาซับเสียงเราไปเลยนะคะก็ติดแค่นี้นะแต่ว่าจริงๆก็สั่งซื้อมาจำไม่ได้ว่าสั่งมากี่แผ่นนะก็มีเกินบ้างแหละอะไรนะคะก็เป็นโดยรวมก็มีแค่นี้นะสำหรับคอมพิวเตอร์ของพี่ดิสานะคะห้องเล่นเกมสี่
ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีแต่ความรกมีสายอะไรอย่างไรยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่าทำตามสัญญาแล้วละกันนะที่มาเปิดห้องเล่นเกมให้ได้รับชมกันนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าใครที่อยากรู้ว่าพี่ซื้ออันนี้มาเท่าไหร่พี่อะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกไปได้นะพี่สาจะไม่บอกรายละเอียดในคลิปละกันเดี๋ยวจะบอกในคอมเมนต์นะคะว่าซื้ออะไรมายังไงนะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากทุกคนที่รับชมกันมาจนถึงจบคลิปนะคะกับเมาส์มอยพาร์ทนี้นะจ๊ะยังไงผู้ติดตามใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปคลิปของพี่ดิสานะคะช่องนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น channel เกมนะคะที่พี่ดิสาชอบเล่นก็จะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะคะยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวสำหรับผู้ติดตามใหม่ๆด้วยนะจ๊ะโอเคค่ะขอบพระคุณมากไว้เจอกันใหม่นะคะในเมาส์มอยพาร์ทหน้าและก็ในคลิปเล่นเกมคลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย